ก็ตอนนี้ก็ยังคงไม่มีส่วนที่ยังรู้สึกไม่มั่นใจบ้างผมจะบอกให้ว่ามันอะไรคือส่วนที่ไม่มั่นใจฟังเขาก่อนอะไรคือส่วนที่ไม่มั่นใจอะไรคือส่วนที่ไม่มั่นใจอาจิเกียกันโออาจิผู้ร่างนั้นมามีอดตองกันจีทำเพื่อนฉันนั้นผู้คนที่มาแต่누군가를선택을할때정말진지하게이사람이마지막이다싶을정도로가볍게만나는스타일이아니라서그래서신중했고그리고그래서더신중하고이사람이진심인지더제가제마음이괜히살리는진심이지만제가의심을했던것같아요아ตรงนี้แหละที่พี่หนุ่มถามว่าอะไรอะที่ไม่มั่นใจคุณกามินตอบว่าสิ่งที่ไม่มั่นใจคือเขาไม่ได้ไม่มั่นใจในตัวคุณชาลีแต่เขาตอบว่าเวลาฉันจะตัดสินใจคบกับใครสักคนนึงอ่ะฉันจะตัดสินใจแบบจริงจังกับคนคนนั้นมากๆจริงจังในถึงขั้นที่ว่าฉันจะคิดเลยว่าคนคนนี้สามารถเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของฉันได้ไหมฉันจริงจังถึงขั้นนั้นฉันไม่คบใครฉันไม่คบเล่นๆดังนั้นเนี่ยต้องดูเรื่องอะไรหลายๆอย่างเขาก็เลยบอกว่าต้องการเวลาในการตัดสินใจและอยากจะทำรู้ความรู้จักมากขึ้นอันนี้เองที่เขาพูดเขาไม่ได้บอกว่าไม่มั่นใจในเรื่องนี้เขาไม่ได้บอกว่าไม่มั่นใจในใจจริงใจค่ะแต่ว่าแบบตัวเขาเองอาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยมั่นใจเขารู้สึกได้ถึงความจริงใจของคุณแน็กนะได้เลยค่ะแสดงยังไงหลังกล้องเป็นยังไงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกทุกคนได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าความมั่นคงที่เขายังต้องการดูมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีแบบทุกคนยุปุ๊บแล้วเราต้องคบกันเป็นไปได้ยากเพราะว่าคนที่คบกันอย่างนั้นสุดท้ายจบมันก็เหมือนที่เราเห็นกันอยู่ทุกครั้งในครั้งเนี้ยต้องให้เวลาเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ในอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอันนี้จะใกล้เคียงความจริงเขาหน่อยที่ไม่ได้แบบดีด้าอะไรขนาดนั้นนะก็คือเราต้องให้เวลาเขาให้เขารู้สึกมั่นใจแล้วรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ใช่แบบอยู่ดีมาคบผมวันนี้มันอีกเดือนนึงมาเห็นโอ้แม่งตัวเฮ่ตัวนั่นโดดตาบอะไรเงี้ยก็คือให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามแบบว่าสิ่งที่มันธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติจะไม่ได้ธรรมชาติมากแต่ว่าก็ให้มันเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นจริงๆได้เรียนรู้กันได้เห็นความชั่วความเร็วของผมไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ถ้ารับได้อะไรก็พัฒนากันไปก็เดี๋ยวแพรสรุปให้ฟังอีกรอบนึงคำถามที่พี่หนุ่มกัญชัยถามว่าอ้าวแล้วไม่มั่นใจตรงไหนไม่มั่นใจตรงไหนกามินก็เลยตอบว่าเวลาฉันจะคบกับใครคนนึงอ่ะฉันรู้สึกว่าจะต้องจริงจังกับเรื่องความรักมากๆ